ได้หลานชายเราขอตั้งชื่อทารกน้อยนี้ว่าอนันตบุตรเฮ้ยปล่อยปล่อยอย่ามาสั่งเราอย่ามาบงการท่านเหมือนแค่ลูกแม่นกคิดเทียบบารมีเราเหรอข้าพเจ้าหาล้มโคลไม่ได้แล้วนอกจากพระมเหสีโชว์อะโชว์พ่อฝีมือทวนฝีมือดาบของพี่ท่านที่ใครๆในแผ่นดินยกย่องนักหนามันสู้ปืนไฟกระบอกนี้ไม่ได้พระอุปราชบุเรงนองจะเสด็จไปประทับยังเมืองตองอูจึงต้องการให้ตระแม่เสด็จไปประทับที่ตองอูด้วยจะได้ไม่ต้องอยู่ห่างไกลกันอีกหากกำหนดการเสด็จวันใดจงแจ้งมาเถิดข้าพเจ้าจะจัดกระบวนเสด็จสู่ตองอูทันทีตองอูเหมือนเมืองอาถรรพ์สำหรับข้าพเจ้าเคยดันด้นไปเกือบจะได้เข้าเมืองแต่ก็มีอันเป็นไปแต่การนี้ตาละแม่จันทรามีสารมาด้วยน้ำใสใจจริงหากหลุดพ้นอาถรรพ์ได้ข้าพเจ้าคงต้องกราบพระบาทตาละแม่จันทราเพื่อแทนคุณหากยังหลุดพ้นอาถรรพ์ไม่ได้ข้าพเจ้าก็ขอคืนแปลยอมเป็นม่ายจนตัวตายท่านอุปราชบุเรงน้องเพลานี้ทุกคนรู้ดีว่าตองอูเป็นเพียงเมืองออกของกรุงหงสาวัตดีหามีศักดิ์มีอำนาจเหมือนแต่ก่อนไม่และยังห้ามมิให้มีการสร้างขุมกำลังเทียบเคียงบารมีกับกรุงหงสาวัตดีอีกเด็ดขาดทุกปียังต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองมาถวายแก่เราเป็นธรรมเนียมแต่ท่านยังตั้งมั่นนำพาผู้อยู่ในปกครองไปอยู่เราก็จะถือว่าเป็นความปรารถนาของท่านเองจะมิขอห้ามให้ลำบากใจกันอีกเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดไม่ได้แม้ตัวข้าพเจ้านี้จะออกไปอยู่ไกลนอกสายพระเนตรพระองค์เพียงใดแต่ส่วนในใจของข้าพเจ้าก็ยังคงห่วงใยและสวามิภักดิ์ต่อพระองค์ด้วยชีวิตเสมออย่าห่วงใยอะไรเราอีกเพลานี้แผ่นดินลุ่มแม่น้ำอิระวดีนั้นสงบราบอยู่ในอำนาจของเราสิ้นแล้วจงปกครองลูกเมียให้เป็นสุขเถิดพระเจ้าขอขอบใจในความอารีของท่านอุปราชบุเรงนองที่จะนำข้าพเจ้าไปตองอูด้วยแต่ข้าพเจ้ามีเลือดหงสาวดีเต็มกายคงไม่สามารถทิ้งเมืองเกิดของตัวเองไปได้ข้าพเจ้าเป็นกังวลมากหากพระนางต้องอยู่กรุงหงสาวดีถึงมีพระสนมโชอ้วมาคอยอยู่รับใช้พระเจ้าอยู่หัวมังตราแต่ข้าพเจ้าก็ไม่อาจคาดคะเนถึงพระอารมณ์ของพระองค์ได้ข้อนั้นท่านอย่าเป็นห่วงไปเลยข้าพเจ้าสามารถหาวิธีรอดพ้นจากพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวได้
ดูแลพระเจ้าอยู่หัวให้ดีนะพี่ท่านด้วยชีวิตของข้าพเจ้าเองพี่ท่านรู้ในใจข้าพเจ้าดีที่สุดข้าพเจ้าไม่เคยคิดทิ้งพระเจ้าอยู่หัวเลยในใจเป็นหนึ่งผู้พาฝากพายุข้ามมาเพื่อวันยิ่งใหญ่ใครจะรู้หลังความทนงยังคงมีความอ่อนไหวต้องระบายความเหงาเป็นหยดน้ำตาเธอคือแรงของใจในเมื่อท่านลูกตัดสินใจแล้วพ่อเองก็มีห้ามท่านอุปราชเรียงนองเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์กตัญญูพ่อนับถือน้ำพระทัยพระองค์ท่านมั่นมาท่านอุปราชเรียงนองจะต้องดูแลลูกให้มีความสุขเดือดสืบไปลูกไปครั้งนี้จะต้องไปสมาคมกับเหล่าเมียของบุเรงนองแม่หวั่นใจเหลือเกินว่าบุเรงนองจะแบ่งน้ำใจให้ทั่วถึงได้อย่างไรการไปครั้งนี้ว่าด้วยพระพี่นางจันทรามีเจตจำนงว่าจะให้ลูกไปอยู่ด้วยให้ถูกต้องจะให้ความเอ็นดูถนอมใจอย่างน้องสาวลูกไม่ได้คาดหวังให้ท่านบุเรงนองต้องมาเอื้อเฟื้อเต็มเท่าที่อยากได้ขอให้ได้อยู่ด้วยกันบ้างก็นับว่าเป็นสุขแล้วพ่อกับแม่เลี้ยงเจ้ามาให้เติบใหญ่ก็ด้วยตั้งใจจะให้เจ้ามีความสุขหากเจ้าได้เลือกทางที่คิดว่ามีความสุขแล้วแม่ก็ดีใจลูกขอให้ลูกของแม่ได้มีความสุขจริงๆเถิดเจ้านี้ด้วยศักขติยะเราต่างเสมอกันไม่ต้องทำการเคารพข้าพเจ้าถึงเพียงนี้ข้าพเจ้าหาได้กราบพี่ท่านเพียงเพราะพี่ท่านเป็นตระแม่ของตองอูเพียงอย่างเดียวข้าพเจ้าอยากกราบพี่ท่านในนามพระหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาที่เอื้อเฟื้อให้ข้าพเจ้าได้มาอยู่ตองอูด้วยโดยไม่ได้เกรงว่าข้าพเจ้าจะมารอนความรักของท่านบุเรงนองแม้แต่น้อยยากที่จะหาสตรีใดเสมอได้ข้าพเจ้านี้ทำด้วยเห็นใจว่าสตรีแต่ละนางที่เสด็จพี่ท่านได้พึ่งพาจนบันดาลให้แผ่นดินหงสาวดีได้รวมกันย่อมสร้างคุณูปการมามากนักเมื่อแผ่นดินสงบก็ควรจะได้รับสุขร่วมเสมอกันเมื่อครั้งก่อนยามเสด็จพี่ท่านวอนให้ข้าพเจ้ามาอยู่ตองอูด้วยจะอ้างถึงน้ำพระหฤทัยของพระพี่นางเพื่อให้ข้าพเจ้าคลายโศก
แต่ข้าพเจ้านั้นคิดว่าจะเด็ดพี่ท่านมูสาเพื่อให้ข้าพเจ้าคอยตามแต่เมื่อได้พบพระพี่นางก็มั่นว่าพระพี่นางเป็นดังจะเด็ดพี่ท่านแจ้งแล้วจริงๆขอน้องท่านจงคลายใจประทับที่แผ่นดินตองอูนี้ดุจแผ่นดินเกิดเถิดขอน้องท่านไปกราบที่แม่เราชีด้วยเถิดมากราบที่ตักแม่นี่เป็นแม่ลูกกันแล้วต้องมากราบที่ตักนี่ให้สุดแผ่นดินแผ่นฟ้าเอื้อมมือคว้ามาครองแม่ดวงดาวต่อไปนี้เราเป็นแม่ลูกกันแล้วนะกรุงโยเดียแผ่นดินฝั่งตะวันออกเป็นอาณาจักรใหญ่มั่งคั่งไม่แพ้กรุงหงสาวดีของเราเพลานี้กำลังผัดแผ่นดินใหม่กองทัพหงสาวดีก็ได้เราธนุบำรุงให้เข้มแข็งเต็มที่เราจึงอยากลองกองกำลังทหารดูคิดว่าจะบุกไปตีกรุงโยเดียนี่แหละวิเศษนะพวกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรหากพระองค์คิดเพียงต้องการทดสอบกำลังพลและไพร่ทหารแค่นั้นแล้วก็ข้าพเจ้าคิดว่าพระองค์ควรจะแผ่พระบารมีไปให้ทั่วภูการประเทศซะก่อนจะเหมาะสมกว่านี่เจ้าคิดว่าเราเนี่ยแผ่ไปไม่ทั่วภูการประเทศอย่างนั้นหรือไม่เคยมีพระมหากษัตริย์องค์ใดครองหัวเมืองทั้งสี่ได้เหมือนเรามาก่อนยังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งทางทิศตะวันตกที่พระองค์คงไม่เคยสนพระทัยมาก่อนเมืองอะไรที่ไหนเมืองยะไข่แม้เมืองนี้จะมั่งคั่งสู้กรุงโยเดียไม่ได้แต่เนื่องด้วยทำเลที่ตั้งเป็นที่น่าปรารถนานักมีชายแดนประเทศติดกับทะเลชมพูทวีปมีท่าเรือที่ดีเหมาะแก่การทำการค้ากับพวกเปอร์เซียและชาวยุโรปที่ล่องเรือมาจากทะเลตะวันตกหากท่านยึดเมืองยะไข่เป็นเมืองขึ้นให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยขยายอาณาเขตไปยังตะวันออกของโยเดียจึงจะทรงเป็นจักรพรรดิผู้ชนะสิบทิศแห่งสุวรรณประเทศนี้อย่างแท้จริงงั้นให้เจดิงกาโบไปแจ้งเจเดตก่อนนี่ท่านคงไม่คิดว่าหากขาดพระมหาอุปราชบุเรงนองแล้วท่านจะตีเมืองยะไข่ไม่ได้ดอกหรือท่านก็ทรงเป็นผู้มีพระปีชาสามารถและท่านก็มีกองกำลังปืนไฟของนายเยมโซเรสเป็นผู้ให้การสนับสนุนอีกหากพระองค์เปิดศึกม่วงยากายข้าพระเจ้ามั่นใจว่าจะนำคงปืนเล็กฝ่ายเอาใจชนะมาถวายพระองค์ให้จงได้ขอให้พระองค์มันประทานกองกำลังในสุวรรณภูมิแห่งนี้จะไม่มีใครมีปืนไฟได้ยิ่งใหญ่เท่าพระองค์อีกเมืองยากายนี้ข้าพระเจ้าเคยเวทีมาเป็นเมืองที่มั่งคั่งมากมีเมืองเพชรเมืองพลอยเยอะแยะเต็มเป็นดินไปหมดเมืองมอตมานี้เป็นเมืองท่าที่สำคัญผู้คนจากทุกสารทิศต่างเข้ามาทำการค้าขายแต่เจ้าครองเมืองกลับเป็นเพียงแค่พลเรือนไม่ใช่นักรบที่เข้มแข็ง
พระเจ้าอยู่หัวจึงแต่งตั้งให้ทั้งครูแต่คยีไปเป็นผู้สำเร็จราชการคอยดูแลความเรียบร้อยการนี้แม่นางปรเตียงกับแม่นางตองสาจึงขอไปอยู่รับใช้ท่านครูและแม่ครูที่มัตมาด้วยตองสาคงได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับลูกน้อยแล้วแม่นางกันทิมาเล่าเป็นเช่นไรไม่เห็นพี่ท่านกล่าวให้น้องฟังว่านางมีความสุขดีแม่นางกันทิมามิได้ตามท่านครูไปที่มอตมาด้วยนางขอไปใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังที่บ้านกะเหรี่ยงเมื่อครั้งที่พี่ท่านไปพำนักอยู่ที่บ้านท่านครูพี่ท่านเองที่เป็นคนพลากนางกันทิมาออกมาจากหมู่บ้านกะเหรี่ยงต่อมาเมื่อไปอยู่เมืองแปลก็ผลักใส่นางให้มาคอยปรนิบัติรับใช้ดูแลน้องในวังหลวงแต่เวลานี้พี่ท่านมีความสุขสบายดีพี่ท่านกลับปล่อยปละละเลยให้นางกลับไปใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังหากพี่ท่านไม่ใคร่จะใส่ใจดูแลนางแล้วขอพี่ท่านจงไปรับนางกลับมาให้อยู่ภายใต้การดูแลของน้องเถิดท่านจะไปไหนข้าพเจ้ามารับตัวท่านวันนี้เราจะกลับไปยังตองอูด้วยกันปล่อยเดี๋ยวกันที่มาฟังข้าพเจ้าก่อนฟังก่อนตอนนี้ข้าพเจ้าได้สำนึกแล้วกับสิ่งที่ทำผิดไปแท้จริงแล้วท่านนั้นคือผู้มีพระคุณต่อข้าพเจ้าและแต่ละแม่จันทานะข้าพเจ้าทำเพราะตาละแม่รับสั่งหาทำให้ผู้ใดปล่อยไม่งั้นท่านก็จงรับการแทนคุณจากตาละแม่ด้วยตาละแม่เป็นผู้เตือนสติข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้สำนึกตาละแม่รับสั่งให้ข้าพเจ้านำท่านกลับไปยังตองอูด้วยกันขอให้ข้าพเจ้าได้แสดงการขอโทษผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าเกลียดลมลิ้นท่านหากท่านไม่ให้อภัยข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีเป็นหนี้ท่านไปจนถึงชาติหน้าแต่จงเห็นแก่ตาละแม่จันทาด้วยเพราะตอนนี้ตาละแม่กำลังเป็นทุกข์วอนให้ข้าพเจ้ามารับตัวน้องท่านไปแทนคุณให้สุขสบายหากท่านปฏิเสธตาละแม่คงชังข้าพเจ้าไปจนตายอย่าทรมานตัวเองมาอยู่ในป่านี้เพราะชังข้าพเจ้าอีกเลยกะทิมาคุณของท่านนั้นยิ่งใหญ่จนข้าพเจ้านั้นไม่สามารถตอบแทนท่านได้หมดท่านช่วยให้ข้าพเจ้ารอดชีวิตแห่คุกแปรมาแทนคุณตองอูจนแผ่อาณาจักรยิ่งใหญ่ในภูการประเทศหากไม่ได้ท่านแล้วฉะไหนเลยตองอูจะยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้
เจ้าวอนแล้วขอท่านจงกลับไปอยู่กับตาและแม่ให้เป็นสุขเถิดดุจคนในครัวเรือนเดียวกันหากชาตินี้ข้าพเจ้าทดแทนคุณท่านไม่หมดก็จะขอตามไปทดแทนในชาติหน้าวอนน้ำใจของน้องท่านได้โปรดเมตตาข้าพเจ้าบ้างข้าพเจ้ามีบุญน้อยยังอยู่ชาวป่าฉันจะรักท่านปานใดก็ขอเป็นเพียงข้าโรงบาตและแม่จันทราฉันนองคุณจนกว่าจะตายอย่ายกข้าพเจ้าขึ้นเทียบเสมอตละแม่ทั้งหลายเลยข้าพเจ้าขอความสุขเพียงเท่านี้พักแรงเท่าไรในใจประหนึ่งผู้พาฝ่าพายุข้ามมาเพื่อวันยิ่งใหญ่ใครจะรู้หลังความทนงยังคงมีความอ่อนไหวสักครั้งนี้พระองค์ต้องได้ชัยชนะยาคายอย่างแน่นอนสันเทโวเจ้าเมืองสางถวยเมืองหน้าด่านของยาคายนั้นข้าพเจ้ารู้จักดีเป็นคนไม่สู้คนขี้ขาดตาขาวและที่สำคัญไม่ถูกข้าพเจ้าเน่งบ่าตัวพี่ที่ของนครยาคายอยู่ที่นี่ซึกเมื่อครองพายของไพ่แพ้ทุกคงเผ่าจนส่วนปะเขียนก็จะได้เกิดคุณให้เห็นพระพิชชาสมัชชิที่ใครใช้ให้มึงพูดสอดเฮ้กูไม่อยากได้ยินต่อไปนี้ห้ามให้ผู้ใดพูดถึงเรื่องที่กูถูกเผาที่แปลงมิฉะนั้นกูจะลากลิ้นมันออกมาสาบเล่าไปเผาลิ้นเล่าหน้าที่มึงคือลิ้นเล่าให้กูเท่านั้นจำไว้สมิงสอตุลไปเรียกประชุมนายทัพนายกองทั้งหมดเราจะประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเราจะทำศึกขยายอาณาเขตกับเมืองยักษ์ขันแล้วพระองค์ประสงค์จะให้เมืองออกทั้ง4เมืองใดบ้างที่จะยกทัพมาหนุนเพลานี้เรามีกองทัพปืนเหล็กที่ยิ่งใหญ่กว่าทัพใดในสุวรรณภูมิเป็นศาสตราวุธใหม่ที่มีอนุภาพยิ่งใหญ่กว่าทวนดาบทั้งหลายเราต้องการใช้กองทัพปืนไฟโหงสาวดีเท่านั้นเป็นสำคัญแล้วพระอุปราชบุเรงนองที่เมืองตองอูจะทรงแจ้งให้ทำประการใดไม่ต้องไอเมืองตองอูเนี่ยปล่อยให้มันอยู่เสวยสุขกับลูกเมียก็พอศึกครั้งนี้เราจะบัญชาการรบเองแล้วห้ามให้ผู้ใดแจ้งหนังสือไปยังแม่ทัพบุเรงนองเด็ดขาดข้าพเจ้าไม่ได้แคลงใจในการบัญชาการรบของพระเจ้าอยู่หัวแต่ประการใดนะแต่ก็ให้สงสัยไม่ได้ใหญ่มิให้อุปราชบุเรงนองทำการรบในครั้งนี้ทั้งๆที่ตำแหน่งหน้าที่ของพระอุปราชต้องเข้าถวายงานโดยตรงมีหนำยังห้ามให้อุปราชบุเรงนองรู้ซะอีกเช่นนี้แล้วอาท่านจะให้ข้าพเจ้าทำประการใดเราก็หนักใจเหมือนกันนะ
ถ้ามิบอกเกิดการศึกครั้งนี้พลิกผันเรานี่แหละก็จะถูกพระอุปราชตัดคอรับโทษแต่ถ้าบอกแล้วอุปราชยกทัพมาก็ถือเป็นการกระด้างกระเดื่องถึงขั้นขบถเชียวนะก็มีแต่เรานี่แหละต้องตัดสินใจเองเนื่องด้วยชิดใกล้พระอุปราชเมากับผู้ใดที่ยุยงให้พระองค์ทำศึกเพื่อหวังจะขายปืนไฟของพวกมันเป็นแน่มิฉะนั้นพระองค์คงไม่คิดทำศึกด้วยกันถึงสองทิศข้าพเจ้าจะเล่ไปขวางพวกมันจับมาสังหารให้หมดใจเย็นๆก่อนเถิดหลานท่านหากทำเช่นนั้นแผ่นดินคงจะลุกเป็นไฟเพราะคนกันเองหลานท่านก็รู้อยู่แก่ใจพระองค์ต้องการเราชนะหลานอยากบัญชาการศึกเองบ้างก็ต้องปล่อยพระองค์ศึกยักษ์ไข่นี้ข้าพเจ้ามิได้วิตกกังวลเพราะดูจากรูปการแล้วเราน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากแต่โยเดียสิหากพระองค์ไม่ให้ข้าพเจ้าถวายการรบด้วยจะทำอย่างไรโยเดียยังอีกไกลมีเวลาคิดอีกนานแต่เอาว่าถ้าจะเป็นการดีถ้าพระองค์บัญชาการรบด้วยพระองค์เองหากชนะศึกยักษ์ไข่ก็จะทำให้ความภาคภูมิใจไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำพระทัยอยู่ใต้ร่มเงาของคนอื่นอีกต่อไปถึงเวลานั้นหลานก็เข้าไปถวายงานสนองพระเดชพระคุณพระองค์ก็จะคลายพระทัยบ้างอาขอเถอะอย่าหาขานรานพระทัยเวลานี้เลยมันจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่ข้าพเจ้าไม่เห็นข้างพระเจ้าอยู่หัวที่คอยชุบเลี้ยงไอ้พวกหนังขาวพวกนั้นให้ถึงขนาดไอ้ฝรั่งพวกนี้มันเห็นพระมหากษัตริย์องค์ใดบุญสงมันก็จะคอยยุยงให้ทำศึกเพื่อหวังเบี้ยหวัดเงินปีแต่หากพระมหากษัตริย์องค์ใดด้อยบุญลงมันก็จะคอยพากันเอาใจออกห่างมุ่งไปหาท้าวพญาอื่นที่ให้กำนันเงินวัดมากกว่าพวกคนชิบหายเผ่านี้ข้าพเจ้าชังในหัวใจต้องให้แผ่นดินอยู่ฝาเปลวไฟก็ยอมข้านำตัวสันเทโวเจ้าเมืองสางถวยมาถวายพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวทรงคอยอยู่
สันเทโวพระอนุชาพระเจ้าเมงบาเจ้าเมืองสร้างถวยตามที่ข้าพเจ้าเคยกราบทูลพระองค์ไว้สร้างถวยเป็นเมืองหน้าด่านของยะไข่ขออ่อนน้อมสวัสดีครับต่อของทัพหงสาวดีปลดไว้ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้ายินดีที่จะเปิดประตูเมืองให้กองทัพในพระองค์ผ่านไปแต่โดยดีจะมิขอต่อสู้ขัดขืนโดยเด็ดขาดอะไรจะไม่คิดจะสู้เลยหรือไม่คิดจะร่วมกับเราเลยงั้นหรือไงทำไมยอมแพ้ง่ายข้าพเจ้าเคยกราบทูลพระองค์ไว้ว่าสันเทโวนั้นขี้ขลาดตาขาวผิดกับพระเจ้าเมงบาพระเชษฐาที่ทรงห้าวหาญดีเดือดท่านแน่ใจนะว่าจะไม่กลับไปร่วมมือกับพระเจ้าเมงบาวางแผนซ่อนกลรอบกัดพวกเราข้าพเจ้ายินดีร่วมทัพไปกับท่านข้าพเจ้ารู้การระยะข่ายดีคงเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยเพียงแต่หากท่านชนะศึกโปรดพระราชทานยศให้แก่ข้าพเจ้าและให้ข้าพเจ้าตามไปสนองงานถึงหงสาวดีด้วยเถิดข้าพเจ้าขอคุมตัวสันเทโวผู้นี้ไว้ด้วยตัวเองพระองค์ท่านงั้นพรุ่งนี้เราจะเอาปืนใหญ่ไปยิงถล่มกำแพงเมืองพวกยักษ์ใหญ่ดูซิว่าพวกมันจะทนแรงระเบิดลูกปืนใหญ่เราได้หรือไม่การรบแบบนำทหารเข้าไปประชิดตีกำแพงเมืองคงถึงการสิ้นยุทธวิธีแล้วไอ้น้องทรยศสันเทโวมันอยากได้สเวตฉัตรบัลลังก์ยักษ์ไทยยอมขายแม้กระทั่งเผ่าพันตัวอย่านับมันเป็นสายเลือดวงยักษ์ไทยต่อไปผู้ใดพบเห็นจงจับมันได้ทันทีแม้เป็นศพก็จงนำมาถวายเราเราจะเอามันมาบูชายันสังเวยบรรทัพบุรุษให้สิ้นอายบัดนี้ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่าแข็งแรงที่สุดในภูกามแม่ทัพม้าทัพช้างยากที่จะเอาชนะได้แต่ศึกครั้งนี้หงสาวดีได้นำกองปืนเหล็กสาดตาวุธสมัยใหม่มาด้วยเห็นที่กำแพงของเราจะต้านกระสุนปืนใหญ่ของพวกฝรั่งหนังขาวไม่ได้เป็นแน่แต่เราจะไม่ยอมแพ้ง่ายยักษ์ใครเรารักสงบไม่เคยลุกลานใครมานับร้อยปีฉะนั้นครั้งนี้เราจะขอสู้ตายเพื่อรักษาเกียรติวงศ์แห่งบรรพบุรุษเราไว้พระเจ้าเห็นว่าเราพอที่จะมีทางผ่อนศึกครั้งนี้ให้เบาลงได้อยู่ท่านจะให้เราทำอย่างไรหรือแม่ทัพจาพาพระเจ้าแต่ละเจ้ามุกอายพระราชธิดาพระเจ้าเมงบาแห่งเมืองยะไข่ท่านพ่อส่งข้าพระเจ้ามาอัญเชิญเสด็จพระเจ้าตะเบงชเวตีแห่งกรุงหงสาวดีเข้าสู่เมืองยะไข่อย่างมิตรไมตรีเพื่อเจรจาสงบศึกแก่กันThank you.
พระเจ้าเมงบายักษ์ใหญ่แม้ท่านจะยอมซีโรได้ถวายลูกสาวแก่เราแล้วแต่หากท่านไม่ยอมจัดพิธีถวายดอกไม้เงินดอกไม้พอให้แก่เราแล้วก็เราจะถือว่าท่านไม่ยอมอ่อนน้อมเป็นเมืองออกแก่เราโดยสมบูรณ์ฉะนั้นท่านจงรีบจัดพิธีให้ครบถ้วนโดยเร็วเพราะเราจะเร่งทัพกลับไปเผด็จศึกกรุงโยเดียเพื่อความเป็นพระจักรพรรดิสิบทิศต่อไปหาไม่ได้เราชาวยักษ์ไข่คิดอยู่เสมอว่าเราต้องจัดถวายเครื่องราชบรรณาการให้ถูกต้องตามประเพณีโบราณของพระองค์อย่าทรงแคลงพระทัยในข้าพระเจ้าเลยทรงพระเกษมสำราญต่อเถิดมรสุมพัดแรงเท่าไรในใจประหนึ่งผู้พาฝ่าพายุข้ามมาเพื่อวันยิ่งใหญ่ใครจะรู้หลังความทนงยังคงมีความอ่อนไหวต้องระบายความเหงาเป็นหยดเราสองคนอาจไม่มีบุญพอจึงไม่มีผู้มีบุญญาธิการมาจุติในครรภ์ถ้าเราประสูติพระโอรสพวกท่านจะดำรงยศเป็นอย่างไรพระองค์ทรงเป็นใหม่ข้าพเจ้ามีข่าวหมอวิเศษมาแจ้งท่านข้าไม่สนใจไหนล่ะพ่อหมอท่านนี่ไงตะเบชูเอตี้จะนิดมีวันได้นั่งบัลลังก์ของโซดีอีกนานแต่ร่างกายของมังตราก็ได้สะสมพิษที่ฆ่าเจือไว้ในแผ่น